ทุกคนครับชุดไฟโซลาร์เซลล์ของฟิลิปเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนสว่างนานยันเช้าจริงๆด้วยอยากเลือกโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปสักตัวหลายๆคนก็ต้องเลือกที่แบตอึดแบตทนสว่างถึงเช้าใช่ไหมครับแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าแบตตัวไหนเนี่ยมันอึดมันทนจริงๆสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้ววันนี้ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีและคุ้มนะครับจะมารีวิวให้ดูในช่วงนี้ครับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในช่วง DIY นะครับจะเห็นผมปรับปรุงบ้านใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนเป็นรั้วเป็นผนังนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันยังขาดหายไปนะครับนั่นก็คือไฟส่องสว่างในบ้านนั่นเองครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าบ้านผมเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับการที่ผมจะลากสายไฟเดินทั่วบ้านในทุกๆจุดเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากๆที่สำคัญครับคือมันเปลืองค่าสายไฟเยอะมากๆครับอีกทั้งยังต้องเสี่ยงนะครับกับสัตว์ต่างๆนะครับมากัดนะครับหรือว่าเวลาที่เราทำสวนนะครับหรือว่าดูแลบ้านเนี่ยเกิดเราไปตัดโดนสายไฟอย่างเงี้ยอันตรายมากๆครับและที่สำคัญครับบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะไฟก็แค่5/15เท่านั้นเองมิเตอร์เล็กนิดเดียวครับถ้าเราไปติดอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยรับรองครับว่าเกินโหลดไฟแน่นอนและการลดค่าไฟที่ดีที่สุดอย่างนึงเลยนะครับรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยก็คือการติดไฟโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปสำหรับการส่องสว่างนั่นเองครับและวันนี้ผมจะมารีวิวไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้รวมถึงไฟกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ด้วยจากฟิลิปครับเพื่อนๆครับแล้วตอนนี้บ้านผมก็สว่างสวยด้วยชุดไฟโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปจากฟิลิปครับแน่นอนครับเมื่อเพื่อนๆซื้อโซลาร์เซลล์มาวันแรกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะทำก็คือชาร์จแบตมาให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือชาร์จจากแบตเตอรี่รถยนต์ก็ตามนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะทดสอบการใช้งานครับซึ่งความสว่างเนี่ยเราก็ดูได้จากลูเมนที่อยู่หน้ากล่องนะครับแล้วก็เราสามารถมองได้ด้วยตานะครับแล้วเวลาเราเปิดกลางคืนเราก็จะเห็นนะครับว่าโซลาร์เซลล์ตัวนั้นเนี่ยมันสว่างแค่ไหนแต่ปัญหาหนึ่งครับสำหรับคนที่ซื้อโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปแบบทั่วไปมาใช้นะครับนั่นก็คืออายุงานแบตเตอรี่เนี่ยมันสั้นเหลือเกินปกติเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเราก็คงคาดหวังนะครับว่าพอกลางคืนนะครับเริ่มค่ำๆ6 โมงเย็น1 ทุ่มนะครับไฟสว่างนะแล้วไฟก็ควรจะสว่างไปถึงตอนเช้านะครับแล้วก็ชาร์จพลังงานใหม่ครับซึ่งอยากจะบอกว่าไฟโซลาร์เซลล์บางตัวมันเก็บประจุไม่ได้นานขนาดนั้นครับอยู่ๆประมาณ2-3นะครับไฟก็ดับมืดไปซะอย่างนั้นนั่นแหละวันนี้ผมก็เลยสั่งซื้อไฟโซลาร์เซลล์จากแบรนด์ที่เราไว้ใจได้และเชี่ยวชาญเรื่องไฟมันเนิ่นนานครับนั่นก็คือฟิลิปนั่นเองแล้วด้วยเทคโนโลยีหลอดไฟของฟิลิปที่เป็นหลอดไฟ LED สว่างเต็มลูเมนและนอกจากนั้นครับยังเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องมีเพื่อนๆหลายคนแย้งผมแน่เลยว่าหลอดไฟโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปที่เพื่อนๆซื้อมาก็เป็นแบตลิเธียมเหมือนกันแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าแบตลิเธียมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวครับมันมีหลายแบบด้วยนะเราลองไปอ่านสเปคของอุปกรณ์ดีๆนะครับว่าแบตเตอรี่ลิเธียมของเพื่อนๆเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็น LCO หรือ LTO LMO หรือ NMC และแบตเตอรี่เหล่านี้ก็มีราคาแตกต่างกันคุณภาพแตกต่างกันเก็บประจุได้แตกต่างกันอัตราการชาร์จแตกต่างกันแล้ววันนี้นะครับที่ผมเลือกแบรนด์ฟิลิปนะครับเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตนั่นเองครับและถ้าใครกำลังศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์อย่างจริงจังนะครับหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าจะทราบดีนะครับว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้ถูกนำมาใช้นะครับในรถพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันเยอะมากๆนะครับเพราะหนึ่งก็คือมีการเก็บประจุได้สูงกว่านะครับอายุการใช้นานยาวนานกว่านะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะเมมโมรีการชาร์จนะทีนี้เรามาดูที่ตัวของกันบ้างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปที่หลายๆคนนะครับที่เพิ่งอยากจะเริ่มติดนะครับซื้อไปใช้กันนะครับก็คือไฟโซลาร์เซลล์แบบโมชั่นนะครับซึ่งของฟิลิปเนี่ยก็มีให้เราเลือกถึง3ความสว่างด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น50ลูเมน100ลูเมนหรือว่า300ลูเมนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เหมามาหมดทุกความสว่างเลยนะครับแล้วก็ทุกรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าไหนๆซื้อมาละจะต้องติดรอบบ้านนะครับก็อยากจะติดให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละความสว่างหรือว่าแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับส่วนนึงเนี่ยจะได้เป็นตัวช่วยเพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อด้วยนะครับตัวนี้คือฟิลิปโซล่าวอลไลท์โคมไฟฟิลิปโซล่าแบบติดผนังรุ่น BWS010ซึ่งตัววัสดุเนี่ยก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีความหนาพอสมควรเลยครับตัวนี้เป็นพลาสติกแบบ ABS ครับสำหรับตัวรุ่น50ลูเมนเนี่ยเขาจะมีแผงไฟมาข้างหน้าแบบนี้นะครับ1แผงนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว100ลูเมนนะครับตัวแผงไฟเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น2แผงครับส่วนตัวใหญ่สุดที่เป็น300ลูเมนนะครับก็จะมีไฟ2แผงเหมือนกันแต่เพื่อนๆดูดีนะครับเม็ดไฟ LED นะครับจำนวนของ300ลูเมนเนี่ยจะเยอะกว่าครับซึ่งตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วอุปกรณ์น็อตบุ๊กต่างๆนะครับครบพร้อมติดตั้งเลยนะสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับแนะนำว่าให้ชาร์จไฟให้เต็มนะครับโดยการตากแดดนะครับตากแดดก็คือให้ตัวแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนเนี่ยเขารับแสงนะซึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นไฟแบบโมชั่นนะครับซึ่งเวลาเราเปิดการใช้งานนะครับเราชาร์จแบตให้เต็มเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เปิดไฟตรงนี้นะครับเห็นไหม
ไฟมันก็จะสว่างนะครับแล้วมันก็จะดับเองนะครับตอนนี้บ้านเราสว่างนะครับเวลาอะไรผ่านด้านหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้ทำงานนะครับแต่ในกรณีที่เราอยู่ในที่มืดนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับเขาก็จะจับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วเวลาเราเดินผ่านเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาครับสำหรับการทำงานเราก็เลือกได้นะครับว่าให้ปิดไฟไว้แล้วพอคนผ่านเนี่ยไฟค่อยติดหรือจะเลือกเปิดไฟอ่อนๆไว้แล้วเวลาคนผ่านเนี่ยไฟสว่างมากขึ้นกว่าเดิมหรือจะเลือกเป็นไฟทางเดินเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้เลยนะครับซึ่งตัวโซลาร์เซลล์แบบโมชั่นเนี่ยจะกันน้ำกันแดดกันลมกันฝนนะครับกันฝุ่นอยู่ที่ IP54 ครับต่อมานะครับอีกตัวนึงนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือไฟส่องสว่างนะครับตัวนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมพยายามเอามาติดหลายๆจุดในบ้านเลยนะเพราะผมพยายามจะใช้ตัวนี้ทดแทนไฟส่องสว่างในบ้านหลายๆจุดนะครับโดยเฉพาะจุดที่อยู่นอกบ้านที่เราต้องใช้หลอดไฟที่มีความสว่างเยอะๆนะครับกินพื้นที่มากๆนะครับอย่างโรงจอดรถหรือในสวนนะครับผมก็มักจะใช้ไฟแบบนี้นะซึ่งข้อดีของการใช้ไฟชุดสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันติดตั้งง่ายครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งถาวรนะบางครั้งเราอยากจะใช้ย้ายไปตรงไหนเคลื่อนย้ายไปตรงไหนนะครับหรือบางคนเนี่ยอยากจะเอาไปติดรถซาเล้งนะครับหรือว่าติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเอาไปใช้ภายนอกนะครับบางครั้งเวลาที่เราทำงานเอาท์ดอร์เนี้ยเราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆเลยครับรุ่นนี้คือ Philips Solar Floodlight โคมไฟ Philips Solar อเนกประสงค์รุ่น BVC080 มีให้เลือกทั้ง600ลูเมน900ลูเมนและ 1,500 ลูเมนครับหน้าตาตัวชุดหลอดไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับขาตั้งนะครับตัววัสดุนะครับบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวนี้คือตัวเล็กสุดนะครับ600ลูเมนนะครับก็จะเห็นหลอดไฟแบบนี้นะครับแต่เพื่อนๆสังเกตไหมครับตัวนี้จะไม่มีหน้ากากปิดนะเพราะว่าหลายๆรุ่นนะครับที่ผมเคยใช้มานะครับเขามีหน้ากากที่เป็นกระจกหรือเป็นพลาสติกปิดใช่ไหมถ้าเกิดใช้ไปนานๆต้องบอกก่อนนะใช้ไปนานๆแล้วเกิดปัญหารั่วซึมอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีไอน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีคราบอะไรต่างๆมาติดนะครับมันก็จะบดบังนะครับหลอดไฟ LED ของเราไปนะครับแต่ว่าหลอดแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นหลอดใครหลอดมันครับมันจะไม่มีการแบบมีคราบฝ้าคราบน้ำมาติดนะครับให้มันเลอะเทอะและลดความสว่างนะครับแบบนี้ก็เลยให้ความสว่างที่มากกว่านะครับแล้วก็ด้วยตัวพลาสติกตัวเนี้ยนะครับที่หลอดของฟิลิปส์เขาออกแบบมาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหลอดแบบเลนโค้งนะครับในแต่ละหลอดเนี่ยก็จะขยายแสงไฟนะครับทำให้ความสว่างเนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับและเราสามารถควบคุมการเปิดปิดของไฟโซลาร์เซลล์ฟิลิปได้ง่ายๆครับด้วยรีโมทที่เขาแถมมาแบบนี้นะครับตัวรีโมทเนี้ยก็จะใช้ถ่านแบบ 3A 2ก้อนนะครับตัวรีโมทนะครับก็จะมีฟังก์ชันการทำงานนะครับมีแบบออโต้นะครับก็คือเปิดปิดเองนะครับตามแสงสว่างนะแล้วก็มีกดเร่งความสว่างแบบ 100% นะครับแล้วก็มีลดความสว่างด้วยนะแล้วก็สามารถตั้งเวลานะครับใช้งานแบบดิมนะครับแบบ2ชั่วโมงแบบ4ชั่วโมงหรือแบบ6ชั่วโมงก็ได้ครับซึ่งแน่นอนครับในชุดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับในตัว600ลูเมนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับแสงแผงแบบนี้นะครับซึ่งจะเหมาะสมกันพอดีนะแต่พอขยับขึ้นมานะครับเป็นตัว900ลูเมนเพื่อนๆจะเห็นว่าแผงเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหลอดไฟ LED แล้วก็ขนาดตัวโคมเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดเลยนะครับ1500ลูเมนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแผงใหญ่เบ้อเริ่มกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับแล้วก็ตัวหลอดแล้วก็ตัวโคมเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วสำหรับการใช้งานนอกบ้านตากแดดตากฝนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะตัวนี้กันน้ำกันฝุ่น IP65 ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วมีโซลาร์เซลล์นะครับเยอะแยะแบบนี้นะครับ3ตัว4ตัว5ตัวหรือบางคนนี่ติดเต็มบ้านเลยแล้วแต่ละตัวก็มีรีโมทอย่างละอันใช่ไหมแล้วมันจะต้องใช้1อัน1รีโมทไว้ไม่ต้องนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับติดตั้งในจุดที่ห่างกันพอสมควรนะครับเวลาเรากดนะครับเนี่ยมันก็จะติดทีละอันนะครับติดทีละอันนะเนี่ยอันนี้ติดแล้วนะอ่ะทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากให้กดทีเดียวติดนะครับเราก็อยู่ในจุดที่อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับมันก็สามารถกดนะครับอ่ะอยู่ใกล้ๆกันหน่อยอ่ะนะครับอยู่ใกล้กันแบบนี้นะเราก็สามารถกดทีเดียวนะครับติด2อันได้เลยนะครับเห็นไหมส่วนวิธีการติดตั้งง่ายๆมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวโคมนะครับมาติดกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับโดยปลั๊กแบบนี้นะครับซึ่งปลั๊กเนี่ยเขาก็แค่เสียบลงไปนะนี่เสียบไปแค่นี้นะครับแล้วก็ข้างในจะมีโอริงอยู่นะครับเราก็บิดเข้าแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าออกแบบมาเป็นปลั๊กกันน้ำอยู่แล้วครับซึ่งกรณีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับต้องการจะขนไปใช้ที่อื่นนะครับเราสามารถถือไปอย่างเงี้ยครับไม่ต้องต่อปลั๊กนะครับแล้วก็สามารถเปิดใช้งานอย่างเงี้ยนะครับได้เลยครับก็จะค่อนข้างสะดวกเลยนะสำหรับคนที่ต้องการไปประยุกต์การใช้งานในพื้นที่ต่างๆครับแล้วแน่นอนนะครับการติดตั้งนะครับเขาก็มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ขาตั้งนะครับสำหรับจับแผงโซลาร์เซลล์นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไปติดใต้ต้นไม้เนี่ยอย่าลืมขยับแผงโซลาร์เซลล์ให้โดนแดดให้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับประสิทธิภาพในการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยเราจะต้องชาร์จประจุให้เต็มด้วยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆติดในพื้นที่ที่ไม่สามารถเก็บประจุได้
็มหรือบางช่วงฤดูกาลนะครับเช่นช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยเมฆเยอะตลอดเลยนะครับการเก็บประจุอาจจะต่ำลงนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือไฟกิ่งแบบนี้เลยนะครับหลายคนถามมานะครับว่าอยู่ในโครงการนะครับอยู่ในบ้านอยู่ในซอยลึกๆนะครับอยากได้ไฟโซลาร์เซลล์ไปติดนะครับผมแนะนำเป็นไฟกิ่งแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาที่เราติดไฟกิ่งไปแล้วนะครับเกิดปัญหานะครับแบตเสื่อมแบตหมดอายุเร็วนะครับหรือใช้ได้ไม่ถึงเช้านะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับขึ้นในที่สูงนะโดยเฉพาะหมู่บ้านโครงการต่างๆนะที่ต้องติดหลายๆอันนะครับอันนี้มีปัญหามากๆเลยนะก็แนะนำนะครับให้ใช้แบบนี้ไปเลยครับตัวนี้คือ Philips Solar Streetlight โคมไฟ Philips Solar ไฟถนนรุ่น BRC010มีขนาดให้เลือก 1,000 ลูเมน 2,000 ลูเมนและ 4,000 ลูเมนสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นทั้งหลอดไฟนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ในชุดเดียวกันนะครับในชุดเนี่ยเขาก็จะให้ขาไฟกิ่งมาด้วยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งนะครับที่เป็นฮุกทองเหลืองนะครับแบบนี้นะสำหรับการควบคุมนะครับก็ใช้รีโมทรุ่นเดียวกันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือของตัวชุดเมื่อกี้นะที่ผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเราสามารถมาใช้งานด้วยกันได้แบบนี้เลยครับซึ่งในโหมดออโต้ตัวนี้นะครับก็จะเปิดไฟคล้ายๆกับสว่างระดับกลางๆนะครับเหมือนเป็นดิมแบบปกตินะแต่ว่าเวลาที่มีคนเดินผ่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโมชั่นนะครับซึ่งโมชั่นตัวนี้แม้กระทั่งเราติดในที่สูงๆนะครับก็สามารถดีเทคคนได้แม่นยำมากๆนะครับตัววัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS เหมือนกันนะครับแล้วก็กันน้ำ IP65 เช่นกันนะครับเนี่ยนะครับขนาดตอนกลางวันนะครับยังสว่างขนาดนี้เลยเพื่อนๆดูสิในรุ่น 1,000 ลูเมนนะครับก็จะมีไฟให้1โคมแบบนี้นะครับส่วนรุ่น 2,000 ลูเมนนะครับก็จะมี2โคมแบบนี้นะครับและรุ่นใหญ่ครับ 4,000 ลูเมนก็มีให้3โคมแบบนี้เลยครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็ใหญ่ตามขนาดของไฟนะครับยิ่งตัวหลอดเยอะนะครับแผงก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็คืองานติดตั้งแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งในจุดต่างๆนะแล้วก็คืนนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าบ้านผมเนี่ยจะสว่างขึ้นขนาดไหนเพื่อนๆครับตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งหลักๆนะครับก็จะมีเสาไฟต้นนี้นะครับเพราะว่าหน้าบ้านตรงนี้ตอนกลางคืนมืดมากนะครับคือไฟกิ่งของหลวงเนี่ยมันมาสุดแค่ตรงนั้นนะครับหน้าบ้านผมเนี่ยโอ้มืดน่ากลัวมากเลยเวลาเด็กๆไปทิ้งขยะเนี่ยดูอันตรายนะครับแล้วก็ในโรงจอดรถของผมนะครับตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็จะเปิดไฟอันนี้ไว้ดวงนึงนะซึ่งผมจะเปลี่ยนละนะครับผมจะใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะครับใส่ไว้ด้านในตรงนี้เลยซึ่งแผงเนี่ยเราสามารถวางไว้บนหลังคาได้เลยนะครับแล้วก็พวกซอกข้างบ้านต่างๆนะครับคือตรงนี้นะครับก็คือกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดครับแล้วก็เวลาเดินออกมาตรงนี้นะครับกลางคืนเด็กๆไม่กล้าเดินนะเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างรกครับผมก็จะเอาไฟมาติดไว้เป็นไฟโมชั่นครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่อยู่ในบ้านแล้วก็ในสวนด้วยนะครับเดี๋ยวติดตั้งแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันครับตอนนี้นะครับยังไม่มืดสนิทนะครับแต่เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับซึ่งไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้างน้อยแล้วนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยจะจับแสงค่อนข้างสว่างกว่านะเพราะของตัวกล้องเนี่ยมีการปรับรูรับแสงนะครับทีนี้ไปตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือไฟโมชั่นไลท์นะครับที่ผมติดไปตรงต้นไม้นะตัวนี้เวลาที่เราเดินผ่านมานะครับระยะเดี๋ยวมาดูระยะกันนะครับเดี๋ยวเขาจะติดเองครับเวลาที่มีคนเดินผ่านนะฮะนี่นะครับนะพอเราเดินเข้าไปใกล้ผ่านๆนะครับตัวนี้ก็จะติดเองนะครับดูความสว่างนะครับนี่สู้กับแสงพระอาทิตย์ยามเย็นได้เลยนะครับสบายๆนะครับก็สว่างค่อนข้างใช้ได้เลยนะนี่คือตัว50ลูเมนนะครับตัวเล็กสุดนะแล้วก็เวลาที่เราถอยออกไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดับเองครับแบบนี้ครับมาดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ผมติดไว้ข้างบ้านนะครับมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้คือไฟแรงมากโอ้โหนะครับนี่นะสว่างเลยทีเดียวครับนี่พื้นที่นะครับก็ทำให้ตรงที่ทำงานของผมตรงนี้นะครับสว่างขึ้นเยอะเลยครับปกติผมจะมีไฟ LED 1หลอดอยู่ตรงนี้นะไว้เปิดในโรงจอดรถนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามีไฟโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปของ Philips แบบนี้นะครับเปิดอยู่นะครับแล้วก็สว่างใช้ได้เลยครับนี่ฮะโรงรถผมก็จะสว่างขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวขนาด900ลูเมนครับแสงเริ่มครบค่ำนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับแต่บ้านผมก็ยังสว่างอยู่นะครับเพราะว่ามีไฟกิ่งตัวนี้ครับนี่นะฮะเป็น
ตัวที่ตัวกลางนะที่เป็นหลอดคู่นะครับความสว่างนะครับก็ทำให้พื้นที่หน้าบ้านของผมตรงนี้หน้าประตูรั้วเนี่ยสว่างเพียงพอเลยครับและนี่ก็คือไฟกิ่งนะครับตัว 4,000 ลูเมนนะครับที่ผมติดไว้2สนามนะครับลองมาดูนะครับสว่างสนามจริงก็จะมืดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับโป๊ะนี่ฮะสว่างโล่เลยครับสว่างเหมือนสนามฟุตบอลกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่นะครับให้ดูอีกทีนะครับ 4,000 ลูเมนนะครับสว่างสะใจมากจริงๆครับเพื่อนๆครับเนื่องจากไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมติดมาตอนกลางวันนะครับตรงนู้นเนี่ยเอาบิวหันกล้องไปนะตรงนู้นเนี่ยครับมันสว่างมากๆเลยนะครับแล้วก็สว่างกว่าที่คิดครับตอนนี้นะครับไอ้ไฟอันเล็กที่เป็นไฟโมชั่นเนี่ยเนี่ยครับอยู่ที่ในมือผมนะผมก็เลยย้ายที่ครับเดี๋ยวจะไปติดนอกบ้านครับเพราะมันมีตำแหน่งที่มันเป็นถังขยะเวลาเด็กๆ เขาไปทิ้งขยะเนี่ยมันมืดมากๆครับเอาเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะแล้วไฟกิ่งครับที่ผมติดจากในบ้านนะครับส่องออกมานะครับมันก็สว่างออกมานะครับประมาณ5เมตรจากตัวบ้านนะครับนี่ครับแต่ถังขยะผมเนี่ยต่างห่างมา15เมตรนะครับซึ่งตรงนี้มันมืดครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งไฟโมชั่นนะครับตรงนี้นะซึ่งวิธีการติดตั้งของผมนะครับก็จะ DIY ง่ายๆนะครับเอาไม้พาเลทแบบนี้นะมาติดกับไฟโมชั่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมันมีตอไม้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะติดไว้กับตอไม้ตรงนี้เลยนะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ไฟสำหรับจุดทิ้งขยะแล้วนะครับก็เนี่ยครับทำเป็นเสาไม้มาปักไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็มองไปในบ้านนะซึ่งเวลารถขับผ่านนะครับไฟตัวนี้ก็จะสว่างด้วยเหมือนกันครับซึ่งปกตินะครับถ้าเราเปิดไฟทิ้งไว้นะครับไฟก็จะสว่างสลัวๆนะครับเป็นเหมือนโหมดดิมแบบนี้นะครับฝากคุณกล้วยเดินเข้าไปนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้ามีใครเดินผ่านเข้าไปในระยะเซ็นเซอร์นะครับไฟเขาก็จะสว่างขึ้นเองแบบนี้เลยครับโอ้โห มีพระอาทิตย์อยู่ในบ้านแล้วตอนนี้เพื่อนๆครับแล้วตอนนี้บ้านผมก็สว่างสวยด้วยชุดไฟโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปจากฟิลิปครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าสว่างขนาดนี้แล้วจะสว่างยาวๆได้ถึงเช้าจริงหรือเปล่าเพื่อนๆครับตอนนี้คือเวลา 5:00 นะครับเพราะว่าอีกประมาณแป๊บนึงจะเช้าแล้วนะครับแต่ว่าผมพยายามมาถ่ายก่อนเช้าครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเดี๋ยวเช้าแล้วพระอาทิตย์มันจะขึ้นครับเพราะว่าต่างจังหวัดมันเช้าเร็วครับทีนี้มาดูไฟโซลาร์เซลล์ครับคือตอนนี้มันสว่างครับแล้วมันก็ยังสว่างแบบไฟแรงได้อยู่เท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็รวมถึงไฟที่อยู่ทางโรงจอดรถด้วยนะครับก็ยังสว่างอยู่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วไฟกิ่งที่ติดไว้นะครับตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือหนาวมากครับมันเช้าครับพิสูจน์ให้ดูแล้วฟิลิปโซลาร์เซลล์สว่างนานยันเช้าจริงๆไม่ใช่แค่หลอดติดสว่างเฉยๆแต่แสงไฟเนี่ยยังคงสว่างเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นฟิลิปโซลาร์สตรีทไลท์ฟิลิปโซลาร์ฟลัดไลท์และฟิลิปโซลาร์วอลไลท์ทุกชุดสว่างยันเช้าและสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่เลือกซื้อโซลาร์เซลล์สำหรับรุ่นบางรุ่นนะครับเป็นราคาประหยัดเพื่อนๆก็ต้องยอมรับนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเป็นลิเธียมไอออนเหมือนกันแต่เป็นคนละรุ่นคนละแบบนะครับซึ่งอายุการใช้งานและประสิทธิภาพก็แตกต่างกันตามราคาครับและนี่แหละครับคือไฟฟิลิปโซล่าสว่างนานยันเช้าจริงๆครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับมีคอนเทนต์ลงทุกวันเลยนะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับและเร็วๆนี้ครับกับการไลฟ์ไปนั่งพูดคุยกันในแอป Bigo นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไม่ว่าจะชอบงาน DIY หรือชอบรีวิวช่องนี้มีให้ดูหมดเลยกดติดตามดูตอนต่อไปได้เลยนะครับ